ถ้าเกิดเราลองย้อนดูกลับไปเมื่อวันที่14 กรกฎาคมที่ผ่านมาผมจะได้อธิบายไว้ว่าตัวดัชนีเซตออกได้2หน้านะครับก็คือหน้าขึ้นซึ่งมองว่าโอกาสเกิดหน้าขึ้นเนี่ยมันจะยากกับอีกหน้านึงก็คือการตีออกข้างไปเลยโดยที่ผมให้กรอบในการพักตัวไว้ไม่เกิน1520แต่ปรากฏว่าพอตลาดเฉลยออกมาจริงๆอ่ะตลาดเฉลยก็คือแทงขึ้นใช่ไหมวันที่17-18 กรกฎาคมแล้วก็ไปสุดวันที่19ทําโดจิหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับข้างบนและวันที่20ก็เป็นแท่งแดงยาวลงมาแต่นะครับ21แล้วก็24เนี่ยตีออกข้างก็สรุปว่าที่ผมวิเคราะห์ไว้ว่ามันน่าจะออกข้างได้มากกว่านะมันออกข้างจริงๆครับแต่ว่ามันเป็นการขยับขึ้นมาก่อน2วันแล้วค่อยออกข้างซึ่งออกในหน้าลักษณะอย่างนี้นะครับมองว่าโอกาสในการซึมลงนั้นน่ะจะมากกว่าคือเราวิเคราะห์กี่วันก็ยังมองไม่ดีใช่เราก็ยังมองไม่ดีอยู่นะครับแนวรับเรายังคงให้ไว้ที่เดิมนะครับก็คือ1,500 ทวนก็น่าจะซึมลงมาอยู่ในโซนนี้จะไปยังไงต่อก็ต้องรอดูการเมืองว่าจะนิ่งเมื่อไหร่นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มคอนเทนต์ประจำวันอังคารที่25 กรกฎาคม ปี 2566มีหุ้นตัวไหนมีข่าวอะไรน่าสนใจเราไปดูพร้อมกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าวันนี้ขณะที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยนี่ผมจะอัดคลิปสายขึ้นนะ18:45เพราะว่าทั้งวันนี้เลยผมเป็นไมเกรนทั้งวันเลยทั้งวันเลยแล้วช่วงสัก16:00 นผมก็สลบไปแล้วก็ไปตื่น17แล้วมันก็เกิดอาการเวียนหัวจนถึงตอนนี้ก็ยังเวียนหัวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรายการวันนี้อาจจะทำได้ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเขาบอกว่า EPG ลุ้นงบมีเซอร์ไพรส์บริหารต้นทุนดันมาร์จิ้นโอ้คุณพี่ครับจะเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์ตัว EPG เนี่ยนะอ่ะมาดูครับ EPG ราคาลงมาขนาดนี้จะมีอะไรให้พี่ได้เซอร์ไพรส์อีกแนวรับของ EPG เนี่ยอยู่โซนนี้เลย6.60 บาทนี่นะครับเนี่ย6.60 บาทแต่มันน่ะไม่อยู่เพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะลงต่อแล้วก็ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรครับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่5.00 บาทสุภาลัยโฟกัสการเมืองขยายฐาน27 โครงการตัวนี้เป็นข่าวเก่าเนี่ยจำได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ข้ามแล้วกันแบงก์กำไรเกินคาด SCB รุกคืบไร้สาขาน่าสนใจฮะบทสรุปหุ้นแบงก์ไตรมาส2โชว์กำไรเหนือคาดแตะ 60,000 ล้านนะฮะเพิ่มขึ้น 17% รายได้ขยายตัวรับผลดีดอกเบี้ยสูงขึ้นคือแบงก์เนี่ยอันดับแรกเนี่ยสาขามันลดลงเท่าที่ใครเคยเห็นนะแต่ก่อนนะสาขาแบบ stand alone หรืออะไรเงี้ยมันจะเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้น่าจะมีแบบในห้างหรือใกล้ๆห้างชุมชนอะไรแถวๆนั้นนะครับพอต้นทุนตรงนี้มันก็ลดลงด้วยประกอบกับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นแล้วมันก็ทำให้แก็บดอกเบี้ยรับกับดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยมันต่างกันมากมันก็เลยทำให้มีกำไรที่มากขึ้นนะครับดูหุ้น SCB ย่อลึกเลยตรงนี้น่าสนใจนะโซนแนวรับผมให้ที่นี่เลยนะครับ107 บาทแนวต้านให้ที่ต้านเดิมก่อน112แล้วก็ถัดไปอยู่ที่114ครับธนาคารแห่งประเทศไทยแก้หนี้ครบคันอีออนโดนหนักสุดคืออะไรอ่ะธนาคารประเทศไทยโชว์แผนแก้หนี้ครบวงจรประกาศบังคับเกณฑ์สินเชื่อคุณธรรมต้นปีหน้าไม่กระตุ้นเป็นหนี้เกินตัวพร้อมแก้หนี้เรื้อรังลดดอกเหลือ 15% เริ่มเมษา67เตรียมทดสอบแนวทางกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกหนี้ไตรมาส2ปีหน้าลูกหนี้ชั้นดีดอกเบี้ยต่ำลงพร้อมกำหนดเพดานสินเชื่อบุคคลเทียบรายได้แบงค์รอดแต่อีออนหนักสุดเขาว่าอย่างนั้นนะฮะแอมขอดูอีออนครับโอ้ก็หนักครับแต่หนักแล้วมาเจอแนวรับพอดีก็น่าสนอยู่นะโซนของแนวรับของอีออนจะอยู่ที่152จนถึง156อ่ะรอดูครับแนวรับแถวนี้ผมคิดว่ายังไงยังไงก็น่าจะมีเด้งในระยะสั้นๆได้ครับไอเน็ตรุกมาจิ้นสูงลูกค้าองค์กรดันโต 40% ครับไอเน็ตมองครึ่งปีหลังโชว์ผลงานฟื้นตัวลุยตลาด Enterprise Cloud สำหรับลูกค้าองค์กรโอกาสโต 30-40% ชี้กลุ่ม High Margin รับรองความต้องการลูกค้ามั่นใจโอเคครับ
ตัว iNet เนี่ยจริงๆตัวผลประกอบการมันดีอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าราคามันต่ำลงเท่านั้นเองชุดนี้ยังไม่มีโซนสัญญาณกลับตัวแต่บอกได้เลยว่าราคาปัจจุบันถือว่าค่อนข้างถูกถึงถูกมากๆเลยนะครับแนวต้านเนี่ยเอาจริงในกรอบเนี้ยก็5บาทแล้วเนาะมันเป็นแนวต้านจิตวิทยาแนวต้านแรกนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับโซนแถวเนี้ยถ้าเกิดไม่หลุด 4.38 ก็มีโอกาสที่จะทำฐานได้นะฮะ MGT ผนึกซัพพลายเออร์โกยออเดอร์ใหม่เป้า200ล้านครับมาดูครับ MGT จริงๆเป็นหุ้นที่คุณภาพค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งนะครับตรงนี้ผมก็มองว่าราคาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างถูกกันไปแต่เนื่องจากมันยังเป็นขาลงอยู่เนาะโซนแถวนี้มีโอกาสที่เป็นโซนทำฐานได้นะครับแนวต้านอยู่ที่3บาท LT กำไรโตแรง 3,000 ล้าน King Power ฟื้น 162% ครับ AOT โตแรงไหมก็โซนนี้เป็นโซนสะสมได้นะครับถ้าเกิดอยากจะเล่นจริงๆผมคิดว่าไปเอาแถวๆข้างล่างดีกว่า69ดีไหมเออแถวนี้71เนี่ยรอไปก่อนนะครับแนวต้านอยู่ที่74บาทเนี่ยเขาบอก10แบงค์ Q2 กำไร 6.2 หมื่นล้าน SCB แชมป์กวาดมากที่สุดจากตารางที่เขาสรุปมาให้ดูใช่ไหมฮะ S&P ซื้อเป้า28บาทลุ้น Q2 กำไรโต 36% S&P มันร่วงปะมันร่วงนะฮะแต่ก็คือเนี่ยแนวรับแนวแรกมันหลุดไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นแนวรับแนวที่2ก็ลุ้นดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเด้งได้หรือเปล่าถ้าเด้งได้ก็โซนนี้น่าสนใจครับแนวรับอยู่ที่21บาทท้วนเลยจบลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหุ้นที่ติดสแกนของเราบ้างมีน้อยนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมหาไม่ไหวครับผมเวียนหัวมากมาดูครับตัวแรกยูแวร์เป็นตัวที่เราลุ้นมาว่าจะยืนอยู่หรือยืนไม่อยู่สุดท้ายยืนได้แล้วนะครับตรงนี้ 8.9 เนี่ยถือว่ายืนได้เลยนะครับแนวรับ 8.7 ครับก็จะกลายเป็นขาขึ้นต่อแล้วครับทีนี้แนวต้านก็จะเป็น 9.5 แล้วก็10บาทต่อด้วยตัวซัสโก้ครับซัสโก้รอบนี้มาแล้วนะฮะผมคิดว่ายังไงก็แตะครับ 3.86 เพราะฉะนั้นเล่นเก็งกำไรในระยะสั้นรอรับแถวๆ 3.6 เอาก็ได้นะครับถัดมาคือ BBL ถ้าถามว่า SCB สวยแล้วใช่ไหม BBL สวยกว่านะจากตัวดูทรงกราฟแล้วนะครับคิดว่าอาจจะไปแตะ180เลยก็ได้ลักษณะทรงแบบนี้นะครับแนวรับก็อยู่ที่168ตรงเนี้ยเลขสวยนะครับถัดมาคือ Human จากที่กล่าวมาบอกว่ามันเป็นการกลับตัวแล้วนะพูดเมื่อวานเองนะครับตรงนี้ก็ไปต่อเพราะฉะนั้นแนวต้านก็จะให้โซนนี้เลยครับ 10.4 เล่นในระยะสั้นกรอบไม่เกิน2สัปดาห์ครับถัดมาคือ PTT EP นะครับจะคล้ายๆกับตัว Human แหละแล้วก็กรอบแนวต้านข้างบนจะอยู่ที่163แนวรับมองที่ตรงนี้เลยนะครับ159บาทแล้วก็ PTT GC ครับตรงนี้ตัว BTGC อยากให้รอดูเขียวแรกใช่ไหมก็เอาเขียวแรกมาฝากนะครับตรงนี้เลยนะครับแนวรับ 37.25 แนวต้านอยู่ที่40บาทถัดมาคือตัว Depend อารมณ์คล้ายๆกับ Uvan แล้วกันเป็นโซนทำฐานเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับมีวอลุ่มเข้ามาตรงนี้น่าสนใจมากนะแล้วตรงนี้ก็ตีออกข้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าโซนสะสมก็คือตรงนี้แหละครับ 5.7 ลุ้น Break 6บาทฮะแล้วก็จะไปเจอกัน 6.5 จนถึง7บาทแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ AP ตอนแรกคิดว่าจะยืนไม่อยู่บนแท่งนี้แหละแต่ปรากฏว่าเอ้ยยืนได้เว้ยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยไปต่อนะครับแนวต้านอยู่ที่12แต่ AP เป็นหุ้นที่มันไม่ค่อยเคลื่อนที่สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าซื้อก็ต้องทำใจเลยนะครับใช้เวลานานแน่ๆครับอาจจะ2เดือนหรือมากกว่านั้นนะกว่าที่จะไปถึงเป้าก็จบลงแล้วนะครับใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรดสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับใครที่สนใจอยากจะฝึกฝนในการอ่านกราฟเทคนิคอลในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ผมมีอีบุ๊กสำหรับมือใหม่เลยครับชื่ออีบุ๊กสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่เล่มขาวใครที่สนใจอยากจะฝึกฝนก็สามารถซื้ออีบุ๊กตัวนี้ไปอ่านได้เลยและที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกท่านที่ซื้ออีบุ๊กไปนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ในการปรึกษาหน้าเทรดเป็นระยะเวลา2เดือนคืออ่านตรงไหนไม่เข้าใจเนี่ยสามารถปรึกษาได้เลยแล้วเวลาที่ไปเจอหน้าเทรดจริงอ่ะสงสัยแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนในอีบุ๊กที่เขียนเอาไว้จะทำยังไงดีเนี่ยพวกนี้สามารถที่จะคอปรูปมาแล้วก็ปรึกษาได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้มันสามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงๆเวลาคนอ่านคนซื้อไปแบบมีความตั้งใจอยากจะเรียนรู้เนี่ยเราก็จะให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสามารถสอบถามเลยเพิ่มเติมได้ที่ LINE @moneyhero ตรงนี้ได้เลยนะครับ money hero เขียนต่อกันนะครับไม่มีเว้นวรรคแล้วก็อย่าลืมเติมแอดด้วยนะครับ
ทีนี้มาอยู่ในช่วงของการตอบคำถามบ้างนะครับก็บอกว่า BE8 กลับตัวหรือยังขอแนวโน้มแนวรับแนวต้านขอบคุณครับไม่กลับตัวแน่นอนนะครับเป็นโซนของการทำฐานราคานี้น่าสนใจนะครับ 39.75 มองเป็นแนวรับก็ได้แนวต้านก็เอาเก็บแคบๆ แค่นี้พอครับ43บาทสวัสดีค่ะ SE กลับตัวแล้วใช่ไหมแนวต้านไทม์เฟรมเดย์ที่เท่าไหร่คะ SE มองเป็นการกลับตัวก็ได้นะครับในคืนย่อยแนวต้านเนี่ยอย่าพึ่งมองนะครับยังไงมันก็ต้องย่อครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะย่อคือผมไม่แน่ใจว่ามีของหรือยังนะถ้ามีของแล้วเนี่ยอาจจะพิจารณาแบ่งขายบางส่วนไปก่อนครับแล้วก็รอย่อแนวรับจะอยู่ที่ 9.5 ทีนี้ถ้าเกิดยืนฐานแถวนี้ได้ซึ่งผมมองว่าจะใช้ระยะเวลานานมากเลยครับอาจจะ2เดือนหรือว่า3เดือนแนวต้านก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.25 จนถึง 1.3โอเคไหมแผนแรกคือรอย่อก่อนถ้าเกิดไม่มีของไม่ต้องรีบเลยไม่ต้องไล่เลยนะครับรอย่อแล้วค่อยกินรอบ2แต่ว่าต้องทำใจไว้ไม่ใช่แบบหลังจากนี้มาแบบเฮ้ยซื้อ95ตังค์มาแล้วเมื่อไหร่จะถึงเป้าสักทีคือกราฟมันหวีมากครับดูฮะมันไม่ไปไหนมาไหนเลยครับเพราะฉะนั้นกว่าที่จะขึ้นได้มันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับขอแนวโน้มซาบีน่าทุน 24.8 ซาบีน่าทุนโอ้โหเพิ่งซื้อไปเลยครับคุณครับเพิ่งซื้อไปเลยเนี่ยถ้าดูแนวโน้มในทรงนี้นะโอ้โหยิ่งถ้าเกิดเพิ่งซื้อตรงนี้เลยนะฮะเป็นจุดที่ไม่น่าซื้อมากที่สุดเลยครับผมอยากจะบอกอันดับแรกเนี่ยมันกลับตัวขึ้นย่อยนี่ตรงนี้กลับตัวขึ้นย่อยแต่ขึ้นหลักมันเป็นขาลงแบบแรงมากเลยเพราะฉะนั้นไอ้การกลับตัวขึ้นย่อยเนี่ยคงจะทำอะไรไม่ได้น่าจะลงต่อเหมือนกับชุดนี้ที่มีการกลับตัวขึ้นย่อยแล้วมันก็ลงต่อนะครับเพราะงั้นถ้าเล่นในกรอบนี้จริงๆอาจจะดูในทำเฟรมเล็กลงเนาะอาจจะต้องถอยนะฮะสต็อปลอสวางไว้ที่ 24.2 ก็ได้หรือจะถอยไปก่อนเลยก็ได้นะครับไปรอดูว่ามันทำฐานได้หรือเปล่าถ้าทำฐานได้แล้วยืนเบรก26บาทได้เนี่ยมันถึงจะขึ้นนะฮะ AGE กะถือยาว1ปีได้ดีไหมครับหมายถึงว่าได้ดีไหมยังไงวะไม่เข้าใจนะAGE อันดับแรกต้องไปดูก่อนนะว่าชอบหรือเปล่านะครับชุดนี้เนี่ยราคามันลงมาต่ำมากพอสมควรนะแนวรับโซนเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะราคาไม่ได้เสียเปรียบอะไรตัวขึ้นย่อยมีการกลับตัวแล้วอาจจะมีการทำฐานบ้างนะครับลงมาย่อแถวๆ 2.4 ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรสต็อปลอสมันจะอยู่ที่ 2.3 แต่ถ้าจะถือแบบ1ปีผมอยากให้มีเป้าหมายที่มากกว่านั้นนะครับไม่ได้แบบว่าเอาเวลามาเป็นตัวกำหนดนะครับอยากให้เป้าหมายก็คือแบบชอบตัวกิจการเลยไปศึกษาดีแล้วชอบผู้บริหารพูดหรืออะไรอย่างงี้นะหรือโอกาสอาจจะพลิกกลับมาเทิร์นอะราวมีกำไรนั่นนู่นนี่ก็ค่อยว่ากันไปนะครับแต่อยู่ดีๆไม่ดูอะไรเลยแล้วก็เอาเวลามาจับว่า1ปีโอเคไหมคือกราฟมันยังเป็นขาลงอยู่เลยถามว่าโมเมนตัมหลังจากเนี้ยโอกาสที่มันจะขึ้นหรือมันจะลงมากกว่ากันถามผมตอนนี้เลยนะผมบอกเลยว่ามันโอกาสมันลงมากกว่านะครับถามว่าอีก1ปีมันจะขึ้นได้ไหมก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับในกรอบเนี้ยในกรอบเนี้ยถ้าเกิดทำฐานแล้วยืนนะเหนือ 2.7 2.8 ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับตัวแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนและเงื่อนไขคือต้องไม่หลุด 2.3 ด้วยนะโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับคำถามก็ไม่ได้มีมากเท่าไหร่ครับมีประมาณ4ข้อใช่ไหมผมเลี้ยงให้ใหม่สิโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้คอนเทนต์พิเศษจากช่องของเราซึ่งผมมีคอนเทนต์พิเศษให้ทุกวันนะฮะเป็นคอนเทนต์ในการสอนหุ้นดูกราฟดูหุ้นที่น่าสนใจหุ้นดีราคาถูกตัวนี้จุดซื้อเป็นยังไงเอามาไล่เลี้ยงให้ฟังมีการอัปเดตให้ดูทุกวันนะแล้วก็ยังมีการบ้านหุ้นให้ดูทุกๆวันอาทิตย์ด้วยนะครับใครที่สนใจสามารถกดสมัครได้ที่ใต้คลิปนี้เลยคำว่าสมัครแต่ถ้าหาปุ่มสมัครไม่เจอสามารถทักเข้ามาได้ที่ LINE @moneyhero นะครับถามว่าอยากจะสมัครสมาชิกช่องก็สามารถสมัครได้ช่องทางนี้เลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย